สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์หลันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าสถานการณ์ราคาวัวที่จังหวัดน่านบ้านผมเป็นยังไงนะครับเอาตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นวัวไทยใหญ่นะครับวัวไทยใหญ่เฟรมขนาดกลางลงเล็กอะครับในสายตาผมนะฮะขนาดกลางลงเล็กนะครับตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ 32,000 บาทครับท่านผู้ชมโอ้สงสัยมันแพงสีมันนะครับตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าราคา 32,000 บาทนะครับที่เขาตั้งราคาไว้ว่าจะขายในราคานี้นะครับ 32,000 บาทกับวัวไทยใหญ่ตัวนี้ครับท่านผู้ชมสีแดงดีครับจริงๆก็ธรรมะธรรมแมงสวยดีนะครับต่อด้วยตัวนี้ครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นชาโรเล่ลูกผสมครับตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับและที่สำคัญคือเจ้าของบอกว่าท้องประมาณ3เดือนแล้วนะครับวัวตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ 35,000 บาทครับ 35,000 บาทว่าอย่างนั้นก็ค่อนข้างที่จะสวยใช้ได้นะครับเมื่อเทียบกับตัวเมื่อสักครู่นะครับเป็นชาโรเล่ลูกผสมด้วยนะครับเป็นวัวสาวท้องแรกนะครับท้อง3เดือนแล้วเจ้าของเขาบอกว่าทับเป็นที่เรียบร้อยนะครับทับพ่อพันธุ์จริงครับพ่อที่เขารับผสมพันธุ์เนี่ยนะครับในราคา 35,000 บาทนะครับนี่สถานการณ์วัวในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับชาโรเล่ก็จะเป็นวัวที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยถ้าเป็นชาโรเล่หัวจุกหรือวัวที่ไม่มีเขาอะครับจะเป็นที่ต้องการของเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับแต่ตัวนี้เป็นวัวมีเขาครับชาโรเล่ลูกผสมท้องตัวนี้วัวสาวครับบราห์มันลูกผสมครับวัวอายุประมาณ8เดือนเจ้าของเขาบอกเขาจะขายในราคาตอนแรกเขาถามผมว่า25เขาถามผมผมบอกว่าน่าจะ 25,000 เขาบอกไม่ได้ 25,000 ต้อง 27,000 ขึ้นวัวอายุ8เดือนครับท่านผู้ชมเป็นลูกผสมนะครับเจ้าของเขาบอกว่าตัวนี้ชื่อเจ้าแพนเค้กครับอายุ8เดือนเจ้าของเขาจะขายในราคา 27,000 บาท 27,000 บาทนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ราคาวัว3ตัวยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วพื้นที่ของท่านเป็นยังไงบ้างแลกเปลี่ยนกันได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องอาจารย์นันต่อยด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม